เอาล่ะทุกคนดูนี่ต้องจัดแล้วไหมตอนนี้ทุกคนอยู่กับผม Colossus PPM ครับผมและเกมนี้ก็คือ Pacific Dive ฮะเกมที่เราจะมาขี่รถประจนภัยในเขตแดนลึกลับที่เหมือนกับมี SC SCP และก็สัตว์ประหลาดต่างๆนานาที่ทั้งมาจากต่างมิติหลุดออกมาครับผมซึ่งจี้สัตว์คริสไอวิทยุช่วยหุบปากแป๊บนึงได้ไหมกำลังจะบอกคนดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวผมอธิบายต่อละกันฮะให้มันสงบก่อนสงบยังโอเคสงบแล้วก็เขตกักกันสิ่งผิดปกติเหนือธรรมชาติครับผมซึ่งในตอนแรกบริเวณเนี่ยเป็นโซนที่จู่ๆเทคโนโลยีมันก็โตแบบก้าวกระโดดฮะแล้วจู่ๆวันใดวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคนเริ่มหายตัวไปเกิดสถานการณ์ประหลาดเหมือนกับทางซ้ายเนี่ยโอ้เหยียบปุ๊บหายไปเลยเว้ยซึ่งนั่นก็ทำให้รัฐบาลตัดสินใจที่จะสร้างกำแพงกั้นตรงนี้ไว้ฮะแทนที่จะให้คนเข้าไปยุ่งย่ามด้วยแต่ตอนแรกเขาก็ทำการสำรวจอยู่หรอกแต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาเลิกมาที่นี่เลยฮะคือขนคนหนีหมดเลยและตอนนี้เราก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ได้มาโซนนี้ฮะผมคาดว่าวันสิ้นโลกมันจะอยู่ที่ผมนี่แหละปะลุยกันดีกว่าโอ้ดูนี่นั่นแปลกๆเต็มไปหมดเลยเว้ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ข้างในนั้นฮะมันรั่วออกมาทางนี้แหละผมว่าแล้วแม่จ๋าเขาอยู่ไหนเนี่ยถ้าดูจากรอบๆนี่ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่กำแพงเพชรแฮทุกคนเอาล่ะช่างมันฮะโอ้แต่ว้ารถพร้อมอีนิ่งนองยังผ่อนไม่หมดเลยกลายเป็นซากละนั่นแหละผมว่าเรารีบไปจากที่นี่ก่อนที่ผมจะเครียดตายดีกว่าครับผมโอ้ลอยเละเลยรถกูโอ้เหมือนจะเป็นกัมมันตภาพรังสีด้วยแฮะผมว่าเราต้องรีบออกไปก่อนที่ผมจะมีขาที่3งอกมาอีกแล้วฮะไม่สิขาที่4โอ้แล้วผมเพิ่งสังเกตแฮะตอนเดินผ่านพวกโคลนมันมีโคลนติดหน้าจอด้วยเยี่ยมเสียงคนเหรอฮัลโหลใครอยู่ข้างนอกนั่นสาบานได้นะว่าฉันได้ยินเสียงใครสักคนรถเอาล่ะแป๊บนึงฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมแปลไดอะล็อกเองไม่งั้นก็สรุปให้ทุกคนฟังดีกว่าเพราะถ้าเกิดจากที่ดูมาครับผมไดอะล็อกเกมนี้ค่อนข้างที่จะแบบเสียงไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แต่น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวผมจะสรุปเอาละกันเนาะมันจะได้ไม่เป็นประเด็นกับเกมเอาชีวิตรอดที่ผมจะต้องมานั่งดูเนื้อเรื่องฮะเนื้อเรื่องกับเกมเอาชีวิตรอดนี่เป็นปฏิปักษ์กันมาตั้งแต่สมัยบรรณาการละอึ๊บไปปึ๊บ let's go ก็ดูเหมือนว่าไอ้คนที่มันคุยกับเราอยู่จะคุยผ่านวิทยุสื่อสารอะไรสักอย่างนึงที่น่าจะมากับรถนี้แหละครับผมเขาบอกว่าเอ้ยเป็นไปได้ไงเราจับสัญญาณได้และนั่นดูเหมือนว่าเขาจะเจอกับซากที่เหลือของอารยธรรมเก่าอ่ะนะซึ่งซากนั้นก็น่าจะหมายถึงรถนี่แหละฮะเมื่อไหร่จะมีชูปาคาบ้าโผล่มาผมเริ่มที่จะแบบใจร้อนแล้วรอสถานการณ์ที่มันบีบบังคับของผมที่ต้องใช้การตัดสินใจจริงๆอย่างเช่นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำมันหมดโอเคเอาล่ะแล้วก็ปึ๊บออกอย่าลืมฮะจอดบนเนินเบรกมือห้ามลืมเด็ดขาดโอเคนะทุกคนจริงๆอันนี้อัดรอบ2ครับผมรอบแรกผมลืมถอนเบรกมือ
อันนี้ปะเอี้ยวอะไรมันติดกับถังน้ำมันอยู่วะเนี่ยดูดผมรู้ฮะถึงจะมีเครื่องฟัมแต่ผมก็ชอบสูบและนั่นเสียงอะไรอ่ะชิปแย่ละรีบเติมรีบเติมอุ้ยแล้วเติมน้ำมันรั่วออกเราอยู่ที่นี่นานแค่ไหนละไปไอ้นี่น่องมาก2ลูกพ่อครับโกโอ้ยเปิดสิติดสิเฮ้ยติละอู้ฟออร่านี้มันคืออะไรเนี่ยโอ้โหแต่ผมอยู่นานมากฮะในเลยออร่าสีเขียวนี่ถ้ามันเป็นรังสีนิวเคลียร์ผมว่ากลับบ้านไปผมงอกขาที่3จริงอ่ะโอเคพ้นละเหมือนมันเกิดมาเพื่อขัดขวางเราไม่ให้เติมน้ำมันเกินเฉยๆอ่ะปวดแย่เลยโอเคต่อไปเหมือนว่าผมจะต้องเข้าไปในบ้านคนที่ชื่อว่าออปปี้ฮะเฮ้ยโอ I'm coming backโอปี้เปล่าโอ้ยโหรถเราหลุดเป็นชิ้นละเกิดอะไรขึ้นกับรถเราเนี่ยเลี้ยวอย่างยากคุณโอปี้ครับเอารถไปชอบเลย God damn it ไม่ตอบด้วยอะไรเดี๋ยวผมลงไปคุยกับนางอ๋อสวัสดีครับผมมีใครอยู่เปล่าสงสัยจะไม่อยู่แฮะน่าจะเข้าข้างหลังเอาบรรยากาศสดใสภาพใช้ได้เลยเกมนี้แล้วทำไมมันแดงอย่างนี้วะเนี่ยฮัลโหลครับเปิดเครื่องปั่นไฟอ่ะโอเคไฟติดแล้วทีนี้ก็หยิบกระเป๋าอันนี้ใช่ไหมโอเคป้าออปปี้ดูเหมือนมันกำลังโมโหอยู่ฮะอะล่ะอันนี้คือสภาพรถใช่ไหมไม่มีล้อไม่มีเกาะทางนี้ไฟหน้าก็ไม่มีแบบประเด็นเยอะชิเป้งเลยรถตัวเนี่ยโอเค ยังหวังว่าที่นี่มันคงจะมีอุปกรณ์ที่แบบทำให้ผมใส่ยางเข้าไปได้แน่นขึ้นนะโอเคก็เดี๋ยวผมซ่อมรถตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วทุกคนรอไปดูอะไรแปลกๆดีกว่าฮะแค่ซ่อมรถผมว่าทุกคนก็สามารถเปิดดูใน YouTube ได้หรอกฉะนั้นซ่อมรถมอนทาจแบบรวดเร็วคันแรกหาอะไรหรือขโมยเลื่อยอีกเอาแม่งทั้งคันเลยขาประตูใหม่มองสมเพชทาสีครับทาสีแบบฮาร์ดคอร์ซ่อมเรียบร้อยต่อไปตกแต่งใส่กองเพื่อเก็บของแล้วก็อย่างสุดท้ายอาร์คดีไว้คืออะไรผมไม่รู้ฮะโอเค The fuck it is แล้วก็ไว้ที่นั่งข้างคนขับด้วยผมไม่แน่ใจฮะว่าเกมมันรู้ได้ไงว่าผมสดสำเร็จเรียบร้อยครับผมเหมือนใหม่เป๊ะนี่เช็คดิสแล้วลองดูนี่ฮะนี่ด้านหลังผมได้ใส่อุปกรณ์ตกแต่งเพื่อฟังก์ชันเสริมของรถไปแล้วครับผมทุกคนจะสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายมีกล่องเอาไว้เก็บของฮะส่วนฝั่งขวามีกระดานบอร์ดผมไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ทำไมครับผมค่อยแปะผมก็แปะไปฮะน่าจะไม่คำนวณแคลคูลัสอะไรสักอย่างส่วนฝั่งนี้มีอุปกรณ์เอเลี่ยนหน้าตาแปลกๆซึ่งเขาบอกให้ผมแปะผมก็แปะฮะถ้าเกิดมันเป็นระเบิดก็ผมฝากแช่งไอ้คนที่ให้ผมแปะด้วยละกันฮะดูเหมือนว่าบริเวณรอบๆนี้เป็นเหยื่อของความไม่เสถียรอย่างแรงครับผมซึ่งมันสามารถเปลี่ยนพื้นที่ปกติธรรมดาให้กลายเป็นของเหลวประเภทนี้ได้อย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนกำลังวิ่งอยู่บนหญ้าฮะนี่แหละผมเลยปิดเสียงป้าไปครึ่งเกมเมื่อกี้เกมนี้มันชอบพูดแทรกผมมากๆเลยฮะผมก็เลยรำคาญก็เลยปิดเสียงไปแล้วก็พูดเองอธิบายเองดีกว่าครับผมอ่ะต่อก็คือในเกมนี้มันจะมีพื้นที่ที่ไม่เสถียรอยู่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่เสถียรก็คือพื้นที่ที่แบบจู่ๆจากพื้นหญ้าอาจจะกลายเป็นน้ำจากทุ่งหญ้าหรือว่าภูเขาก็อาจจะกลายเป็นแบบดินโคลนป่าชายเลนน่ะ
ซึ่งพอทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณนั้นมันไม่เสถียรฮะมันอาจจะเปลี่ยนท่านเป็นอย่างอื่นได้ด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าบริเวณนั้นมันอันตรายครับผมเราจึงต้องไปหาสถานที่ปลอดภัยในการสร้างหอคอยเอ๊ะก็อะไรก็ได้ขอแค่เราได้ประจนภัยฮะจะได้ไม่ต้องฟังนั่นป้านั่นบนแล้วนี่อะไรเนี่ยวันนี้นี่มันฮาร์ปไลท์บูชิตเตอรี่แบบไหนกันเนี่ยเจ็ดเคมีหน้าล่ะเขาถึงบอกว่าเทคโนโลยีอันนี้มันมาแบบก้าวกระโดดห่างจากโลกภายนอกเหลือเกินฮะขนาดในเครื่องนี้มันยังจ้องเราได้เลยเห็นไหมเอาล่ะไปต่อแล้วกันไปไปสิเฮ้ยโอเคตรงนี้ใช้เวลาขับทั้งหมด3ชั่วโมงเดินทางไปฮะผมตื่นเต้นละผมอยากดูอะไรแปลกๆอะไม่ใช่อะไรผมไม่ค่อยสนเรื่องซ่อมรถอะไรทางด้านนี้เท่าไหร่หรอกฮะอย่างเดียวที่รู้ก็คือล่าปีศาจปีศาจแล้วก็ SCP ทั้งหลายโอเคผมต้องการพลาสมาทัดย่าพูดถึงพลาสมาหมายถึงอันนี้ปะนี่รถบ้านงูเหรอเนี่ยแล้วอยู่กลางป่ากลางเขาทำไมอุปกรณ์ให้พลังงานมันดูไฮเทคอย่างวะแมนอิจฉาจุงต้องการค้อนจอดทะลวงโอเคโอเค Impact Hammer ผมต้องสร้าง Impact Hammer ข้างหลังรถนี่ใช่ปะฮะบูปิน Impact Hammer Pin to check listเกมนี้ขยันสอนเรามากฮะบอกตามตรงเลยป้าแกบอกว่าถ้าเกิดไอความไม่เสถียรมันโผล่มาที่นี่ตึกพวกนี้ก็หายไปอยู่ดีฮะฉะนั้นเรารุดได้ตามสบายใจไม่ต้องเกรงใจแว็บถึงแม้จะมีคนอยู่กูก็รุดป้ารู้จักผมน้อยไปซะแล้วอู้อาหารโอ้เอาล่ะเมื่อกี้โทไบอัสพูดถึงประวัติของแรมแนนหรือว่าของตกเหลือซึ่งก็คือรถของผมไว้ว่าแบบอย่างหนึ่งฮะเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจมากเขาบอกว่าอย่างนี้นี่เจ้าคนขับนายรู้เกี่ยวกับแรมแนนที่เป็นรถของนายหรือเปล่านะที่จริงในพื้นที่หรือว่าจักรวาลแห่งนี้หรือว่าก็คือเกมนี้นะมีสิ่งที่เรียกว่าแรมแนนอยู่ซึ่งมันก็คือของหลงเหลือจากยุคก่อนที่มีความสามารถพิเศษผิดปกติมันจะยึดติดกับชายคนหนึ่งกับเจ้าของของมันแล้วมันก็จะเริ่มติดอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆติดจนสามารถเรียกได้ว่าครอบงำจิตใจของเจ้าของมันเลยก็เป็นไปได้นะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีชายคนหนึ่งติดกาน้ำชาของเขามากๆเหมือนกับว่ากาน้ำชาสะกดจิตมันแล้วมันก็แล้วก็โดนตัดไปฮะพูดง่ายๆก็คือจากนี้ไปรถนี้กับผมมีวิญญาณเชื่อมต่อกันแล้วฮะแว๊บถึงมันไม่ต้องบอกวิญญาณของผมก็เชื่อมกับรถนี้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้นิ่งน้องไอ้นิ่งน้องลูกพ่อก็ถ้าเกิดให้สรุปก็คือถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะดูโอเคสบายสบายอยู่ฮะแต่อีกไม่นานผมอาจจะปี้รถตัวเองละถึงพอนึกแล้วก็อุบายแล้วเกินกูคิดได้ไงก็ไม่รู้ฮะแต่จะว่าไปพอนึกดูอีกทีข้อนั่นก็เซ็กซี่ดีเหมือนกันเนี่ยไม่หรอกยังผมล้อทุกคนเล่นครับผมอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นแหมเป็นมุกล่ะสำเร็จได้เวลาตอกโอ้โหแตกอีกเลยเนี่ยเสียดายของเป็นบ้าเลยลองอีกรอบโอเคได้แค่ฝั่งเดียวแต่ต้องใช้อุปกรณ์หนักขนาดนี้เหรอเนี่ยโคบาไม่ได้เหรอถามจริงกระจกมันต้องหนาขนาดไหนวะเนี่ยอะปะแล้วได้พาสมาละเดี๋ยวก่อนฮะเกมบอกว่ายังไม่พอแฮะอะล่ะผมว่าน่าอยู่ข้างหน้าฮะตอนนี้เรารีบออกไปจากตรงนี้ดีกว่าพายุเริ่มแรงแล้วแล้วผมก็เริ่มหนวกหูจัดๆแล้วด้วยไปโอ้โหแล้วลืมปิดดับเครื่องด้วยเปลืองน้ำมันแย่เลยเมื่อกี้เอ้ยเปลืองแบตโอเคผมว่าไฟฟ้าข้างหน้าคงจะมีนะแล้วนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยโยเพื่อนม
มันบินเต็มไปหมดเลยฮะมันคืออะไรอะ anomaly สิ่งแปลกปลอม abductor ชื่อก็ไม่น่าเขาไปยุ่งด้วยแล้วผู้ลักพาตัวโดนลักพาตัวจริงด้วยมันดูสมองผมไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันไปสวัสดีพวกเอ้ยอะไรของเองเนี่ยมันลากรถกูขัดนิดเดียวมันลากได้ไงฟะ Jesus Christ You are so ไอ้ตูดมึงเฮ้ยโอ้แต่มันลากเรามาถึงตรงนี้พอดีเลยฮะเอาละก็ในเมื่อ Chaos เมื่อกี้ผ่านไปแล้วฮะเราไปต่อดีกว่าโอ้เสาสัญญาณเสาสัญญาณน่าจะข้างหน้านู่นละมั้งแดงๆน่ะโอ้แต่มีปั๊มน้ำมันนะเดี๋ยวผมขอไว้ปั๊มน้ำมันก่อน The Foil Dash Kinda Suchฮัลโหลกลิตเตอร์บอลเดอร์ก้อนหินเรืองแสงเหรออ๋อทำให้ไปไววัตถุประหลาดที่เพิ่มแรงให้กับอะไรก็ตามที่เข้าไปแตะต้องโอเคฉะนั้นเราต้องเอารถไปพุ่งใส่ตรงนั้นฮะล่านั้นที่ผมเห็นคนหรือปะเหมือนจะเป็นคนไม้ฮะอะไรเดี๋ยวผมไปลองดูเอาล่ะไหนดูซิว่าตรงนั้นมันคืออะไรคนจริงๆหรือเปล่าkinda such tourist anomaly เหรอ tourist สิ่งผิดปกติเหนือธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจู่ๆจะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็คือถ้าเกิดทุกคนเผลอแล้วหันไปข้างหลังจู่ๆพวกนี้จะโผล่มาเฉยๆก็คือแบบมันโผล่ไปเรื่อยๆทุกที่ฮะไม่มีจุดประสงค์ตายตัวเหมือนกับเป็นหุ่นโชว์ที่ไม่ได้มีหน้าที่จัมป์สแกร์หรือว่าอะไรประมาณนั่นแหละมันแค่จู่ๆทุกคนหันหลังแล้วก็หันกลับไปมันจะไปอยู่ตรงนั้นฮะเป็นหุ่นโชว์ที่เหมือนกับไอ้บิลลี่แหละแต่มันไม่ฆ่าท่านมันก็โผล่ขึ้นมาให้ท่านตกใจเฉยอย่าหันหลังให้มันใช่ล่ะไม่งั้นท่านได้สะดุ้งแน่โอเคเอาล่ะแล้วก็ต่อไปอันนี้ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ Jesus Christ the fuck happenedกับระเบิดนี่ว่าอันนี้อะไรเนี่ยเทอร์โมแซปคริสตัลยางระเบิดยางไม้ระเบิดเฮ้ยๆๆเราน้อยน้องๆนั่นเองอย่าพวกแม่มระเบิดได้อย่าไปยุ่งกับมันลูกแล้วสภาพรถผมเป็นไงบ้างวะเนี่ยโอ้โหเลือดครึ่งนึงทุกส่วนเลยเวรกรรมไม่น่าพิเรนเลยอ่ะไปต่อฮะไหนเขาบอกว่าไอ้หุ่นพวกนั้นไม่อันตรายว่ะแม่มถ้าเกิดมันจัมป์สแกร์มาผิดจังหวะแล้วโดนตบไปทีนึงนี่เรียบร้อยเลยนะบึ้มทั้งหลังอ่ะบ้านแล้วทางขึ้นโคตรยากเลยอ่ะถึงแล้วครับผมสรุปก็คือไอ้ตัวเวนั่นมันจะโผล่ไปข้างหลังแล้วเมื่อท่านไม่เห็นมันแล้วจู่ๆมันโผล่มาท่านก็จะตกใจฮะแต่ถ้าเกิดเผลอตบปุ๊บระเบิดใส่แตกทั้งบ้านน่ะเอาล่ะทีนี้มันให้ผมหาอะไรบอร์ดแคสต์ทรานสมิเตอร์โอเคบอร์ดแคสต์ทรานสมิเตอร์อ๋อหยิบง่ายๆเลยได้เวลาไปแล้วอืมไม่ป้าบ่นอะไรของป้าวะเนี่ยภาษาโคตรมัมโบจัมโบ้เลยฮะไม่ต้องห่วงที่ทุกคนฟังอังกฤษไม่ถนัด
แล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมฟังอังกฤษถนัดผมยังฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะเหมือนว่าป้าแกจะให้หาสมออะไรสักอย่างที่จะเป็นตัวช่วยเติมพลังงานให้เครื่องทางขวานี่แล้วเราจะสามารถกลับบ้านได้ล่าอะไรคือสมอนั่นน่ะไอ้พวกนี้เหรอเสียงอะไรดอกฟอยดัสอันนี้เหรอไทนี่เทสโบราณจู่ๆพื้นก็โผล่มาอย่างนี้เลยเหรออันนี้คือความผิดปกติอย่างหนึ่งใช่ไหม SCP Anomaly อะไรทำนองนี้เออเว้ยตกใจหมดเอาล่ะถ้าเกิดตามที่ป้าพูดถูกต้องแสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้อันนี้เหรอมันคือเครื่องอะไรวะเนี่ยลายเวนนั่นมันจะมาอยู่ใกล้ๆเราทำไมเนี่ยฟังที่นี่สเตเบิลแองคอร์วัดผมทายเลยไปผมทายเลยไปเฮ้ยเอาล็อตกูกลับเอาล็อตกูไอตะไลไฟลุกแค่นี้ยังเอาเนาะชั่วจริงเลยเอาล่ะเอาใส่เข้าไปตรงนี้โอ้โหเทคโนโลยีที่นี่นี่มันสุดยอดจริงๆเว้ยThe Optivice is charged and ready. You'll use it to open a gateway back to the garage. ป้าแกบอกว่าเริ่มต่อตอนที่พร้อมเท่านั้นแกไม่อยากเจอพายุที่มันจะมาหาหรอกแต่เขาอยากเจอตัวเองเนี่ยถามจริงป้าผมไม่ได้มาขับรถเล่นนะเฟ้ยผมมาประจนภัยโอเคนะโอเคผมเปิดแล้วผมวัดดับเกิดอะไรขึ้นเฮาวัดแวร์ไหนวะอ๋อนั่นไงแล้วมีบางอย่างบอกผมว่าผมต้องรีบไปแล้วมีบางอย่างบอกผมว่าต้องรีบไปแล้วไปอ๋ออันนั้นน่ะเหรอคือ instability ไอ้ความไม่มั่นคงอะไรทั้งอย่างของมันน่ะป้าเอากูมาฆ่าป่ะเนี่ยป้าหุ้ยออกมาเร็วมากเร็วโคตรเร็วเลยไปทางไหนวะนั่นไงเสาแสงที่ป้าแกบอกอันนี้เทคโนโลยีเหรอเนี่ยเพราะว่าป้าแกเป็นเอเลี่ยนแน่เลยผมไม่เคยเทคโนโลยีขนาดนั้นเอาล่ะแต่ก่อนเข้าไปฮะผมอยากเห็นไอ้ขึ้นความไม่มันคงรอบๆมันคืออะไรกันแน่อ๋อมันคือไอ้กำแพงที่ให้เราห้ามออกไปโอเคเอาล่ะไอ้กัมมันตภาพรังสีขึ้นเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปละไป let's go ป้าผมหวังว่านี่น่าจะปลอดภัยนะป้าหน้าตาไม่โคตรอันตรายเลยบอกตามตรงโอเคแล้วก็กลับมาบ้านง่ายๆเลยเว้ยใช้เวลาผ่านครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้นะป้าแกบอกว่าเราเป็นมนุษย์คนแรกที่โดนส่งเข้าไปนั่นฮะนอกจากนั้นมันทดสอบกับหนูเฉยๆแล้วดูพายุนั่นสิอันนี้ผลงานเราใช่ไหมพายุเนี่ยเอาล่ะฮิวคือคอนเซปต์เกมนี้น่าสนใจนะแต่ว่าแบบภาษาเทคนิคมันเยอะแบบเยอะมากๆเลยอีป้าพูดเมื่อกี้คือแบบผมแทบจะฟังไม่ทันเลยอ่ะผมพอเข้าใจอยู่ว่าทำไมคนไทยเขาถึงไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้ครับผมมันแปลยากจริงๆอ่ะแต่ก็แบบเกมมันน่าสนใจอ่ะเนาะ
เอาล่ะป้าผมของัดบ้านป้าแล้วนะเปิดไงวะอันนี้สินะโอเคฟาบิเคชั่นสเตชั่นเครื่องสร้างของเนี่ยป้าแต่อย่าคิดว่าแบบแค่อุปกรณ์ใหม่ให้กูจะหายงอนนะถามจริงถ้าเกิดป้าส่งผมเข้าไปในไอเสาแสงนั่นแล้วเกิดผมย่อยไปตรงๆนี่คือที่ทำมาทั้งหมดนี่เสียเปล่าเลยนะเอาล่ะต่อไปทำแอนเทนนาอ๋ออันนี้โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหโอ้โหนี่มันไม่ใช่เกมสั้นๆนี่หว่านี่มันระดับ MMORPG เลยคลิป3ชั่วโมงจ๋าพ่อมาแล้วลูกและคลิปที่ออกจริง3ชั่วโมงด้วยหมายความว่าผมน่าจะเล่นสัก10ชั่วโมงอ่ะแว๊บตาแห้งล่ะทีเนี้ยโอเคครับอันนี้เสร็จแล้วเอ๊บสแกนนิ่งแอนเทนนาคิดแล้วก็เอาไปใส่ข้างบนก็ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยฮะที่เกมนี้ผมสคริปต์บ่อยคือข้ามบ่อยมากๆฮะคือมันอธิบายฟังก์ชันและนู่นนี่นั่นที่ไม่เกี่ยวกับความบันเทิงเยอะมากฉะนั้นคลิปนี้จะดูยากนิดนึงนะครับผมโอ้แต่แค่ความเท่ของอันนี้ทุกคนก็น่าจะให้อภัยผมได้แล้วเนาะตอนสร้างโคตรไฮเทคสร้างเสร็จแป๊บออกมาเป็นขยะนะแม่กำลังซึ้งเลยเอาล่ะเข้าไปดูในห้องนี้อีกรอบดิเดี๋ยวสิอ๋อใช่แล้วผมต้องเปิดประตูนี้ด้วยเข้มโอ้โหทำไมมีแต่ของเปลืองช่องเท่านั้นเลยวะนี่คืออะไรเนี่ยรูทพันเนลเอาล่ะแล้วก็เอาเบรกมือมาใส่ตรงเครื่องยนต์จ้าป้าขอบใครขอบใจจ้าขอบใจที่บรรยายทุกสิ่งทุกอย่างทุกการประจนภัยทุกก้าวที่ผมเดินรวมถึงบอกข้อมูลสารพัดสารเพไม่มีคำว่าแคชชวลครับผมเกมนี้ฮะตอนแรกนึกว่าแค่จะขับรถออกไปจับผีนู่นนี่นั่นฮะซูเปอร์สแครปแมคานิกซิมูเลเตอร์ละเอียดยิบทุกขั้นตอนโอ้ขอบใจทหารเฟลลี่ดัมสเตอร์ถังขยะเพื่อนยากสงสัยไอตัวนั้นจะเป็นแรมเนนต์ของป้าแกมั้งผมว่านะคือป้าแกถูกจับคู่ให้ผูกวิญญาณกับถังขยะฮะเราถึงไม่เห็นป้าแกไงเพราะป้าแกทนเห็นถังขยะไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะตกหลุมรักกับมันอีกครั้งแล้วดูภารกิจทางซ้ายนะดิดูบนหัวผมดิ นี่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเกมสบายๆเล่นง่ายๆเนี่ยเอาล่ะข้ามมาตรงนี้เลยละกันครับผมเราออกไปขับรถเล่นดีกว่าฮะช่างมันไอเรื่องเทคนิคหรือว่าเรื่องที่ซับซ้อนฮะพอบอกตามตรงเลยกูปวดหัวเหลือเกินทุกคนไม่รู้หรอกว่าครึ่งชั่วโมงที่ผมสคิปไปผมทำอะไรมั่งที่นี่ฮะกูจะบ้าตายแบบโอ้ใช้สกรีนทางด้านซ้ายเพื่อเลือก ability ของรถแล้วรถมันจะมีความสามารถอะไร hand brake อ๋ออ่ะลองดูเอาล่ะใช้เบรกมืออ๋อก็คือแบบเบรกกระทันหันเลยเหรอผมนึกว่าจะเป็นแบบยิงจรวดยิงปืนกลอะไรประมาณนี้ความสามารถของรถฉันผมสามารถดึงเบรกมือได้มันความสามารถของคนปกติหรือเปล่าที่จะดึงเบรกมือทันทีที่ตอนที่รถมันขับอยู่ได้เนี่ยเพื่อนถามจริงชุดอะไรเป้าหมายต่อไปของเราคือตรงนี้ฮะซึ่งเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะไกลเลยและดูจากทางขวาอนอมาลี่เยอะด้วยครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะผมเลยชอบ
โอเคโอ้แล้วทางนั้นก็ปิดแล้วด้วยเข้ามาปุ๊บปิดทันทีเลยเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Back Road Outer Zone ซึ่ง What is that? อะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมจู่ๆพายุมันก่อแบบกระทันหันขนาดนั้นนะวะเนี่ยผมว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าแลมเนนพาร์ทแลมเนนแลมเนนพาร์ท1แลมเนนเหรอนี่คืออะไรวะไม่มีเป้าหมายให้สแกนนี่ๆๆๆเจอแล้ว left right ขวาและซ้ายก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกไปนี่หว่าเอาล่ะดูความสามารถตัวเมื่อกี้สิขนาดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดหรือว่า anomaly มันยังเป็นแบบเป็นข้อความของคนคุยกันน่ะเกมนี้ผมว่าเขากะจะให้คนคิดเยอะมากๆเลยแหละแต่ผมไม่สะดวกฮะฉะนั้นเราไปกันดีกว่าโอ้ไล่พวกนั้นอีกแล้วไอ้พวกหุ่นแมนากินเนี่ยแล้วพายุก็จะแรงไปไหนวะอะไรเดี๋ยวผมไปเอาพลาสมาพาร์ทข้างล่างก่อนเผื่อได้ใช้กับพวกอุปกรณ์หลังๆโอ้ก็เดี๋ยวผมสรุปความสามารถตัวเมื่อกี้ให้มันเป็นเหมือนกับวังวนที่ถ้าเกิดทุกคนขับรถเข้าไปย้ำนะว่าขับรถฮะถ้าเดินเฉยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดขับรถเข้าไปแล้วเวลาที่ทุกคนพยายามจะหันรถไปทางซ้ายมันจะไปทางขวาหันไปทางขวามันก็จะไปทางซ้ายแทนอะไรประมาณเนี้ยเป็นวังวนสลับด้านในเชิงของพวงมาลัยแค่นั้นแหละเอาล่ะผมถอดพาร์ทมาเรียบร้อยฮะแล้วก็พร้อมเดินทางต่อคือเกมนี้ผมว่ามันจะเป็นซับนอติก้าที่ดีอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดมันค่อยๆป้อนข้อมูลให้เราช้ากว่านี้สักนิดนึงอะอีป้านั่นโคตรจะยัดเยียดสารพัดให้ผมเลยฮะเอา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 เรียบร้อยว่าละว่าละว่าละเฮ้ยใจเย็นรถใจเย็นดีนะผมอ่านคุณสมบัติมันมาฮะแดนเจอร์อันตรายคืออันตรายทำไมมีคนแจ้งเตือนว่าอันตรายเกิดอะไรขึ้นหมอกลงผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมหมอกลงเอาละฮะมีเสียงแปลกๆแล้วก็คือเหตุการณ์อันตรายวู้จะเจอตัวใหม่อันตรายแล้วใช่ไหมสวยปะสำรวจสำรวจสำรวจเปิดไฟผ่าหมอกไปโอ้โอ้เห็นป่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นป่ะเลื่อย Can opener ที่เปิดฝาโอ้พระเจ้าช่วยคุณยังอยู่ในกระท่อมนั่นอีกเหรอมีตัวนึงหนีออกไปได้ตัวนึงมันฉีกพื้นไปชิ้นแล้วมันวิ่งผ่านแบ็กเตอร์เหมือนกับคนวิ่งผ่านหญ้าเลยอ่ะหอควบคุมได้ยินพวกเราหรือเปล่าพวกมันหนีออกไปอานอมาลีความผิดปกติหนีออกไปพวกมันหนีออกไปทั้งหมดอ๋อก็คือไอ้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในอานอมาลีที่หนีออกมาจากการคุมขังสินะแต่ถามจริงเขียนคุณสมบัติหรือว่าอะไรประมาณนี้ตรงๆไม่ได้ไงวะหรือว่าเขียนแบบ SCP ก็ได้ที่แบบมีสรุปให้เป็นบรรทัดเนี่ยนั่นแหละแต่กระช่างมันฮะเหมือนว่าไอ้ตัวนี้จะเป็น anomaly ที่สับพื้นเล่นซ้ายขวาเฉยๆแต่ข้อมูลที่มีประโยชน์ของอันเมื่อกี้ก็คือไอ้ตัวพวกเนี้ยตอนแรกมันโดนขังอยู่แล้วมันหลุดออกมาฮะเข้ม
และนี่อะไรเนี่ยเขาเอาถังมาตั้งตรงกลางอีกวะเนี่ยทั้งซากต้นไม้ทั้งสารพัดเกกาเป็นบ้าเลยโอ้แล้วอันนั้นอะไรนั่น The fuck is that แปลกๆละแปลกๆละแปลกๆละมันจะพุ่งมาระเบิดไหมสแกนแบบ Broken Bunny กระต่ายที่แตกหัก Are you sure about that man บางครั้งฉันก็รู้สึกเหมือนว่ามันพยายามทำการทดลองกับฉันอยู่นี่มันกำลังเล่นกับฉันอยู่อย่างนั้นเหรอจุดประสงค์ของมันคืออะไรกันแน่เอาเป็นว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาแล้วแบบสิ่งที่มันทำทั้งวันก็คือเด้งไปเด้งมาเกาะกับต้นไม้คนและอุปกรณ์ต่างๆนานาครับผมก็คือเกาะเฉยๆอ่ะคือเมื่อกี้มันเขียนอ้อมจนผมงงไปหมดแล้วว่าสรุปมันคืออะไรกันแน่ตัวนี้ฮะสรุปได้แค่สั้นๆแค่นั้นแหละฮะที่มันเขียนมาตั้งนานยาวๆมันคือสิ่งมีชีวิตที่วิ่งไปวิ่งมาเกาะนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆโอเคแล้วผมจะออกจากโซนนี้ยังไงเนี่ยอะไรลองหาโอ้เกือบละดีนะเห็นก่อนได้เปิดจะตัดรถผมนะครับซ่อมนานซ่อมแพงแล้วก็ใช้เวลาซ่อมแบบโอ้ยถนนครึ่งครับโอ้โคตรแมมถนนครับก็ยากโอ้เกือบมายืนอะไรกันกลางถนนเนี่ยไอ้พวกเซ็งเคร่งเกือบแล้วกูเกือบบึ้มละเมื่อกี้สนามกลับระเบิดชัดๆโอ้ใจหายหมดโอ้ตรงหอด้านหน้าไปฮะน่าจะเป็นเป้าหมายของเราละมั้งโอเคถ้าเกิดตามแผนที่นี้ถูกต้องแค่ตรงไปเส้นนี้เราก็น่าจะถึงแผนที่ที่เราตั้งใจจะไปแล้วเหรอฮะโอ้แต่ไกลใช้ได้เลยเนี่ยรอบนี้ปึ๊บไม่แวะละกันครับผมเพราะว่าตัดไปตัดมาทุกคนน่าจะมึนแย่แล้วตอนเนี้ยเอาอีกแล้วรถโดนสิงอีกแล้วโอเคขอบไม่เป็นไรโอ้แย่ละอันนั้นมีพลังงานสีเหลืองอีกอันหนึ่งฮะเดี๋ยวผมขอลงไปเก็บแป๊บรถอย่าไหลนะลูกสวยงามเอาละใส่ไปอีกอันแล้วนี่มาเกาะกูทำไมเนี่ยฮะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดงานเข้าแล้วฮะมันทำดาเมจกับรถน่ะผมอยากไปเอาของที่อยู่ตรงตึกนั้นนะแต่ว่าท่าทางจะยากแล้วแหละมันรบกวนสัญญาณแล้วก็วิธีขับรถผมด้วยเนี่ยไปพอดเกกะโว้ยอะไรผมทนไม่ไหวแล้วชูออกมาไอ้พวกกระต่ายเป็ดมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวอะไรคือเหลืองๆที่ตามมาข้างหลังน่ะเฮอริเคนสควอลทีนี้รู้แล้วคืออะไรไปด่วนเฮอริเคนโอ้
ได้ฮะรันนี้ไม่ได้หยุดบ่อยอะไรขนาดนั้นแล้วป้าไม่ได้ออกมาบ่นเรื่องปัญหาทางเทคนิคเยอะด้วยค่อยสบายใจหน่อยฮะไม่ปวดหัวดิโอ้แล้วก็ถึงป่าเปียกเขตนอกแล้วแล้วรอบนี้มีอะไรแปลกๆอีกเปิดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละบรรยากาศที่ผมต้องการฮะขับรถตอนกลางคืนเจอสถานที่แปลกๆสแกนวิงกลิ้งเวกซากปลักหักพังขยับได้โอ้โหอ่านไม่รู้เรื่องใหญ่เพราะว่าเกมนี้เขาคิดว่าผมฉลาดเกินไปมาก น่าจะเขาน่าจะอธิบายเพิ่มขึ้นกว่านี้สักนิดนึงเอาไอ้กระต่ายเป็ดไปพ้นมันจะลากผมไปโดนกับดักเนี่ยไอ้กระต่ายพวกเนี้ยน่ารำคาญเป็นบ้าเลยมาเนี่ยกระต่ายหักๆพังๆทำเป็นเล่นรถผมโอเคเอาล่ะเหมือนว่าผมมีเควสทางขวาตรงนู้นเนี่ยสีแดงๆนั่นน่ะมันคืออะไรผมไม่แน่ใจแต่ลองดูถ้าอ้างอิงจากจุดสีแดงในป่าข้างหน้านี่แหละเราน่าจะไปถึงจุดเป้าหมายของเราละผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีแดงมันคืออะไรอันนี้อ่ะอันนี้ใช่ปะเหมือนจะอยู่ทางขวาของตรงนี้ฮะเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดที่ปัดน้ำฝนก่อนแล้วก็ปิดไฟเอ้ยเดี๋ยวเราไฟต้องเปิดไว้ถึงแม้จะเปลืองแบตก็เถอะแต่ต้องเปิดไว้ฮะค่ำเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเซอาด้าอินเวสติเกเตอร์รถสำรวจของบริษัทอาด้าบริษัทที่ขังไอ้พวกอนอมาลีนี่เหรอโบทอสโอ้ของมีประโยชน์ดูท่าทางจะเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็มีเกียร์ด้วยแต่แบบไม่มีที่ว่างเหลือเลยฮะโอเคเอาล่ะเราได้ที่ตัดเหล็กมาลองใช้กับรถคันนี้ดูดิผมสามารถเอาล้อรถคันนี้ไปใส่รถตัวเองได้ไหมเนี่ยสตีลดอประตูเหล็กแข็งเป๊กฮะตัดไม่ได้เอาไม่ออกทำอะไรไม่ได้เลยรถคันนี้หนามากก็ไปขบวนได้ป่ะ Nope แล้วเครื่องหมายสีแดงเหรอวะถ้าเครื่องไม่ผิดเครื่องหมายมันอยู่แถวนี้นะนี่เหรอคืออะไรอ่ะ Pacemaker คืออะไรวะมันก็เหมือนเป็นเครื่องประดิษฐ์หรือว่าเครื่องซ่อมอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากในโซนนี้ก็คือโซนนี้คุณสมบัติของมันก็คือทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คงที่มันไม่มั่นคงใช่ไหมแต่เครื่องนี้จะทำให้ทุกอย่างมันกลับเป็นปกติฉะนั้นถ้าเกิดผมเดาถูกมันเหมือนว่าจะซ่อมของได้ใช่ปะถ้าผมยัดมันใส่เข้าไปในนี้แล้วอ้าวชิตเฮ้ยเอามันเอามันขโมยค้อนมันขโมยค้อนผมเอาค้อนกูคืนไม้เป็ดไม่ได้ตั้งใจจะให้อ่ะแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วลองใส่ไปเยอะเลยเป็นไงทีนี้โอ้โหแดกวัตถุดิบเรียบ you fucking ass เอาของกูกลับคืนมาอ๋อนี่ไงไม่ใช่อันนี้แบตเตอรี่ที่เอาแปะกับมันนี่หว่าโอ้โหมันกินของผมเรียบเลยเยี่ยมเพอร์เฟกต์ผมนี่โง่จริงๆที่ไว้ใจอุปกรณ์ที่ไม่เสถียรเนี่ยแมมเอาล่ะผมอาจจะต้องใช้ความรู้มากกว่านั้นถึงจะใช้เครื่องนั้นเป็นฮะสำหรับตอนที่เราไปดีกว่าเฮ้ยอะไรวะจู่ๆโผล่มาไงเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมได้อะชิฟเมนต์ด้วยก็คือหลอกล่ออโนมาลีโดยการใช้แสง
เฮ้ยมาไงกันเนี่ยอยู่ fucking asshole โอ้โหโอ้โหคืออะไรคืออะไรทำไมพื้นดินมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้พวกกระต่ายมันมาก่อรถผมโซนเริ่มไม่เสถียรแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะผมต้องรีบไปแล้วอึบอืมแต่ผมก็อยากได้วัตถุดิบอีกสักนิดหน่อยอ่ะโอ้ยอุ้ยตายจู่ๆแม่งโผล่ข้างใต้รถเลยไอ้ชิบหายโอเคน่าจะไกลพอละเปิดประตูมิติไปกลับไกลปะไม่ไกลมากโอเคโอ้โหพายุเร็วมากพายุโคตรเร็วเลยเดี๋ยวเร็วเกินพายุมึงเร็วเกินตายกูตายไฟหน้าดับอีกมืดมากรถก็ขับช้าไฟหน้าก็ดับอะไรวะเนี่ยไปสิลูกอดทนอีกนิดเดียวไกลแล้วอีกนิดเดียวมองอะไรไม่เห็นโว้ยนิดเดียวนิดถึงแล้วพายุแดงเฉือกอยู่ข้างหลังเลยนิดเดียวลูกอดทนไว้โอ้โหแล้วรถสิบล้อจอดขวางทางพอดีอีกเยี่ยมโอ้อยู่ข้างหลังเลยเข้า yes รอดสภาพรถผมว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงช่อง2ฮะเพราะเป็นหนึ่งในคลิปที่ต้องตัดยากมากที่สุดที่ผมเคยตัดมาแน่นอนครับผมเองดีรอดมาได้เอาล่ะขอข้ามมาตรงนี้เลยละกันครับผมเพื่อความเข้าใจง่ายการสะดวกในการตัดต่อและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนกำลังจะเจอฮะก็ผมสคริปเกมมาค่อนข้างเยอะเลยถ้าทุกคนสังเกตตรงนี้ฮะผมเล่นมาแล้ว6ชั่วโมงจากตอนที่ทิ้งไว้รอบที่แล้ว3ชั่วโมงครับผม3หรือ2นี่แหละจําถ้าจําไม่ผิดก็นั่นแหละฮะผมไปเรียนรู้วิธีการเล่นเกมนี้มาแล้วขอบอกเลยฮะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเว้ยแค่ตอนแรกมันถมเรามาทีเดียวเยอะเฉยๆก็ทุกคนจะสังเกตได้ฮะว่ารถผมมีบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยมันเป็นสีดําแล้วก็เริ่มดูเก่าน้อยลงนิดนึงละใช่ฮะผมมีการอัปเกรดอินิงโหน่งนี่นิดหน่อยโดยการเอาข้างหน้าให้เป็นโล่สร้างสนามพลังได้แล้วปรับโครงสร้างรอบๆรถให้กลายเป็นเหล็กจากที่เป็นโครงโง่ๆผุๆละรวมถึงล้อก็เปลี่ยนให้เป็นล้อออฟโรดด้วยฮะรอบนี้เราจะได้ไปลุยกันได้แบบไม่มีปัญหาอ๋อแล้วก็มีแต่งอุปกรณ์รอบๆนิดหน่อยอย่างเช่นพวกเครื่องบรรจุไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากฟ้าผ่าเอาครับผมก็ในเมื่อตอนนี้ผมเล่นไปละวันนี้เราน่าจะดูกันสนุกแล้วแหละฮะถึงแม้จะเป็นคลิปเดียวกันคลิปเดิมก็เหอะโอเคก็ในเมื่อตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรครับผมจะเล่าให้ฟังว่าภารกิจของเราคืออะไรเราต้องหาทางไปทางซ้ายบนหรือว่าเป็นตรงกลางตรงนี้ให้ได้ครับผมซึ่งเป็นกราวซีโร่หรือว่าจุดศูนย์กลางที่เกิดเหตุร้ายในกำแพงนี่เลยซึ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องหาเมืองและข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทางว่าเราจะเข้าไปข้างในนั่นได้ยังไงเพื่อปลดล็อกปริศนาของที่นี่ครับผมและเส้นทางที่ผมจะเลือกสำรวจก็คือตรงนี้ฮะ
นี่ใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงโดยการไปที่ E4 หรือว่า E5 เนื่องจาก E5 มันมีพายุความไม่เสถียรอยู่ตรงนี้ฉะนั้นผมต้องไป E4 แล้วก็ขับรถไปครับผมก็ทุกคนเห็นหน้าต่างนี้ไหมครับผมหน้าต่างนี้คือหน้าต่างบอกว่าสถานการณ์ของที่ที่เราจะไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นตรงนี้พอผมชี้มาแล้วมันจะมีเมฆสีชมพูทางขวาตรงนั้นใช่ไหมนั่นแหละมันแปลว่าแถวนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่เกี่ยวกับก้อนเมฆประหลาดเข้าเรื่องผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเหตุการณ์ก้อนเมฆประหลาดเป็นยังไงครับผมโอเคก็รอบนี้จะไปไวแล้วฮะเพราะผมเล่นเป็นละใช้เวลากว่าจะเล่นเป็นก็6ชั่วโมงอ่ะเป็นเกมที่ตูตัวเลี่ยวนานมาก 7K สนุกแล้วทีนี้ทุกคนลุยกันฮะก็เกมนี้ถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดเล่นเป็นละแค่มันใช้เวลาในการทำตัวเองให้ชินนานไปนิดนึงผมว่าแล้วก็ข้ามมาเลยครับผมเพิ่งเข้ามาตรงนี้ได้ไม่นานฮะแล้วดูเหมือนว่าคำว่าเมฆแปลกหรือว่าเมฆเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นน่าจะหมายถึงจู่ๆฝนก็อาจจะตกหรือว่าจู่ๆฝนก็อาจจะหยุดได้ครับผมก็คือเมฆฝนเนี่ยมันไม่ปกติก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆถ้าเกิดให้สรุปก็คือเลยการวิ่งในด่านแต่ละด่านเราจะต้องเก็บชิ้นส่วนนิวเคลียร์ที่เป็นสีเหลืองให้ครบจนถึงหลอดเส้นสีแดงนี่แล้วเราจะสามารถกดออกไปได้ครับผมแล้วเราก็ใช้พลังงานนิวเคลียร์ไอ้ unstable energy นี่แหละเอาไปรีเสิร์ชของแล้วก็กลับมาขับวนใหม่แบบนี้ฮะก็คล้ายๆซับนอติก้าแหละเกมนี้เป็นเกม survival ครับผมไม่ใช่เกมสำรวจอย่างที่ผมคิดไว้ในตอนแรกฮะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นอึ๊บป่ะขับรถกันต่อแหมแล้วพอผมเปลี่ยนยางมาเป็นยางออฟโรดแล้วผมรู้สึกว่าแบบรถก่อถนนดีขึ้นหลาย10เท่าเลยไม่แค่เท่า2เท่านะดูดิเลี้ยวปุ๊บรถไม่สะบัดแล้วฮะดีกว่ายางโง่ๆนะตอนแรกเยอะเลยเอาล่ะก็เดี๋ยวผมจะแวะหาของที่นี่ก่อนสักพักละกันแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมข้ามไปอีกแมปเลยแล้วกันเนาะเออเสียละไม่อยากคิดถึงเมืองนี้อีกแล้วโอเคดูเหมือนว่าป้าแกจะมีประวัติกับที่นี่แฮะแสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรใหม่แหละถ้างั้นตื่นเต้นอ๋อแล้วก็ไหนๆแล้วฮะนี่โชว์อันนี้คือเกาะหน้ารถที่ผมติดตั้งเพิ่มมาฮะที่ทุกคนเห็นนั่นแหละโอ้แล้วนี่ท่ออะไรเนี่ยโอ้เมื่อกี้ดูเหมือนว่าผู้ชาย2คนนั้นจะเป็นห่วงเราแฮะนี่เธอคิดอะไรของเธออยู่เลยให้มันขับรถเข้าไปในเขตที่มันมีสัตว์ประหลาดเยอะที่สุดเนี่ยนี่ก็ถ้าเกิดพอแกอยากรู้ว่าไอ้เจ้ารถนั่นมันจะเป็นแรมเนนต์อยู่หรือเปล่าเราก็ต้องทำยังไงล่ะฮะก็ต้องอย่างนี้แหละครับดูเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งใน3คนนั่นที่เป็นห่วงเราจริงจังฮะอีก2คนก็คือนางป้าเขาอยากให้เรามารู้ถึงสัญญาณนี่จริงจังเลยอีกคนนั่นก็เถียงแบบเป็นมันเสียงก็จริงแต่เป็นแผนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เข้าไปในเขตที่มีปฏิกิริยาผิดปกติเยอะที่สุดครับผมแดงๆนั่นด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นคือผมเล่นมา6ชั่วโมงผมฟาร์มอย่างเดียวเลยผมไม่ได้เข้ามาทำเนื้อเรื่องต่อเลยฮะฉะนั้นผมยังไม่เห็นอะไรใหม่เลยอู้และนี่คือเราขับกระโดดขึ้นไปเลยใช่ได้ไหมเนี่ยยับโอเครถผมยังดีอยู่ฮะแต่ก่อนไปผมต้องแวะเติมน้ำมันนิดนึงก็ในระหว่างที่เติมน้ำมันเดี๋ยวเรามาสำรวจได้เอาละถนนโดนฉีกเป็นชิ้นแล้วก็มีเหมือนมีแอนตี้กราวิตี้ฟิลอยู่แถวนั้นแอนตี้กราวิตี้ฟิลก็คือเขตที่แรงโน้มถ่วงมันกับหัวกับหางหรือว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงอึ๊บโอเคแล้วในนี้มีอะไรปะเอาล่ะดูเหมือนไม่มีอะไรแฮะงั้นก็ข้ามกลับไปตอนขับรถเลยแล้วกันเอาล่ะมากันต่อครับผมลื้อของตัวนั้นเสร็จละโอ้โหแล้วดูข้างล่างนี่ดิเอึบโอ้ยโอ้ยแย่ละเราต้องไปทางขวานั่นหรือเปล่าผมว่าเราต้องหาทางอ้อมขึ้นไปตรงขวานั่นแฮะโอ้โหแล้วเสียงรังสีถ้าทางจะแรงจัดๆเลยถนนก็ลื่นด้วยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้วะเนี่ย
ผมต้องเข้าไปใกล้แกนกลางของแคปปี้มากกว่านี้อีกอะไรคือแคปปี้วะชื่ออโนมาลี่เหรอโอ้แล้วรถจะขึ้นไหวไหมเนี่ยเอาละลุ้นแล้วกันไหวไหวสิลูกอีกนิดเดียวกูเปลี่ยนล้อเป็นออฟโรดแล้วต้องไหวลูก yes ข้ามทางไปอีกอื้อซ่าเลยฮะพอใช้ล้อใหม่แล้วดียึดถนนอย่างดีอ่ะล้อเนี้ยโอเคแล้วนี่เข้าคิวรออะไรกันเนี่ยซื้อฮอทดอกเหรอเอาล่ะขับอ้อมไปครับผมชนพวกเวนนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันระเบิดใส่รถผมแล้วไอ้ลากพวกนี้คืออะไรเนี่ยฮะยิงรถไปที่คอนั่นน่ะเหรอคือนางจะให้ผมกระโดดเข้าไปแล้วเอารถไปชนไอ้คอแดงๆนั่นในขณะที่ป้านั่นพยายามดึงผมกลับโดยใช้วาร์ปแววนี่มันพอดในหนังมาร์เวลชัดๆเลยฮะเยี่ยมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมสามารถปล่อยให้ตัวละครมันพูดได้แล้วช่วงหลังๆเพราะว่ามันเลิกพูดอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปละก็ถือว่าค่อยยังชั่วหน่อยฮะคนเล่นจะได้ไม่ปวดหัวคนฟังก็จะได้ไม่หงุดหงิดเอ๊ะแต่คลิปนี้ผมแต่เกมนี้ผมว่าไม่น่าจะได้เล่นจบนะเพราะว่าคนดูผมไม่แน่ใจว่าจะเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดในหนึ่งถ้าเกิดในหนึ่งอาทิตย์คนดูเกินสัก 600,000 ผมน่าจะทำต่ออีกพาร์ทฮะอึ๊บค่อนข้างคอนเซิร์นนิดนึงถ้าเกิดเป็นเกมยาวๆผมต้องเอา Impact Hammer เก็บตรงนี้โอเคเอาล่ะแล้วลื้อของอีกแป๊บนึงนะไอ้ดูซิใกล้ๆกับเขตนี้มีอะไรหรือว่าข้อมูลอะไรที่เราใช้ได้ไหมข้อมูลการศึกษาที่มีประโยชน์อันนี้เครื่องอะไรเนี่ย Transmutator เปลี่ยนแก้วให้กลายเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุ๊ยอันนี้ดีเรามีแก้วเยอะเลยด้วยโอเคได้มาละเอาแก้ว14อันแลกเป็นชิ้นส่วนได้กี่อันอันเดียวน่าจะใช้แก้ว9อันต่อชิ้นส่วน1อันนะแล้วนี่ปุ่มอะไรเนี่ยปลดล็อกประตูตรงข้างหน้ายังไงเราก็ต้องขึ้นมาตรงนี้อยู่แล้วสินะโอเคฮะไม่เสียเวลาเปล่าสวยแล้วฝนตกอีกแล้วแม่ฝนรังสีตกใส่หัวเต็มเลยผมไม่ขยับเองได้แล้วหรอวะนี่เอาละพร้อมแล้วทุกคนทำไมประตูยังเปิดอยู่อ่ะอ๋อด้านหลังพร้อมลุยเอาละป้าหวังว่าแผนของป้าคงจะเวิร์กกันนะอย่าปล่อยกูตายเปล่าละป้าไอ้นิ่งนองลูกพ่อสู้ๆ เมื่อกี้มีเสียงใครสักคนเรียกโอฟิเลียว่าที่รักโอเคขอบคุณครับป้าดูเหมือนว่าเราจะได้รับคำยืนยันแล้วว่ารถของเราเป็นแรมแนนฮะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอยู่กับรถนี่นานเราก็จะบ้าแล้วก็เริ่มที่จะผูกพันกับรถนี่แล้วสักวันเราก็จะปี้รถนี่ฮะเยี่ยมแล้วก็ป้าเมื่อกี้มีใครก็รู้เรียกชื่อป้าด้วยแฟนเก่าป้าเปล่าแหมสาววายเนี่ยไม่เป็นไรฮะผมเชียร์ได้เหมือนกันแหละ
โอเคผมอัปเกรดอะไรดีวะที่เก็บของในรถเพิ่มเหรออันนี้ก็ใช้ได้แฮะแต่น่าจะเหมาะกับสายฟาร์มมากกว่าแบตเตอรี่ผมก็มีแบตเตอรี่ที่ถือว่าโอเคละแฮะหรือว่าเอาเป็นเครื่องสแกนรีซอร์สดีแต่เราก็ไม่มี energy ประเภทที่ต้องใช้อีกอันนี้สกิลใช่ไหมเมื่อยแขนหรือเปล่าติดตั้งอุปกรณ์จอดรถอัตโนมัติดีสิอันนี้น่าจะมีประโยชน์ผมจะได้ไม่ต้องหันไปกดไอ้เบรกมือทุกคนจะได้ไม่ต้องอ้วกโอเคงั้นเอาอันนี้แหละแล้วก็เหลือพลังงานอีกนิดหน่อยอัพอันไหนดีวะ Detailing Station ทำให้เราสามารถแต่งรายละเอียดของรถได้ละกันอันนี้ปึ๊บดูไฮเทคเนาะแต่พอออกมาน่าจะกลายเป็นของอากาศเหมือนเดิมกูว่าแล้วอย่างเดียวที่ไฮเทคก็คืออุปกรณ์แยกชิ้นส่วนอันนี้นี่แหละแม่โอเคแล้วก็มีอีกอย่างที่เรารีเสิร์ชได้ฮะเอาฟิตติ้งสเตชันอันนี้ใส่ตรงไหนล่ะทีนี้ใส่ที่เดิมเลยเหรอไม่ใช่สินี่ใส่ตรงนี้อันนี้คือแต่งรถใช่ไหมประกอบอย่างไฮเทคแม่งออกมาเป็นจากเย็บผ้าแบ็คแพคและขนาดกลางเฮ้ยอันนี้อัปเกรดตัวเรานี่ว่าโอเคผมจะได้มีช่องกระเป๋าให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงลีดพาเลตคัดวัตถุดิบเอทีนี้ดูนี่ไงกระเป๋ามีเพิ่มมาอีกนิดหน่อยป่ะสำหรับตอนนี้ฮะผมต้องขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็หาทางจบตอนนี้โดยการเราเข้าไปในเขตนี้ก็เขตตรงกลางนี้ให้ได้ก่อน Let's go เอาล่ะก็เดี๋ยวผมจะออกไปขับรถเล่นแป๊บนึงแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เราดำเนินเรื่องไปได้อีกพักนึงแล้วเนาะเจอกันฮะโอเคเอาล่ะก็ในระหว่างที่ขับรถอยู่เมื่อกี้จู่ๆไอ้ฟานซิสผู้ชาย2คนก็บอกว่าโอ้พระเจ้าช่วยเธอเห็นนั่นหรือเปล่านั่นมันสัญญาณของภาพหลอนหมู่ที่เราเคยเห็นกันนี่หว่าแต่เดี๋ยวก่อนสิพ่อหนุ่มเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นมา40ปีแล้วนะแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ในเขตด้านในลึกด้วยไอ้พวกนั้นดูฟังดูตื่นเต้นกันจุงอืมโอเครับทราบก็ดูเหมือนว่าเราจะได้เบาะแสของเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะสงสัยว่ามันเป็นเพราะแรมแนนซึ่งก็คือรถเราฮะรถเรามีจุดเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยตอนที่ที่นี่ยังรุ่งโรจน์อยู่สวยงามทีนี้เนื้อเรื่องค่อยรู้เรื่องหน่อยไม่ได้มาแบบมัมโบ้จัมโบ้อะไรก็ไม่รู้ตอนเริ่มแรกครับผมก็ผมขออภัยที่ตอนแรกผมจะต้องปิดเสียงไอ้พวกนี้นะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่จำเป็นเพราะขนาดผมในฐานะคนที่ฟังแล้วก็เล่นเองผมยังงงเลยฮะมาตรงนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยเดี๋ยวผมสรุปให้ฟัง
อ๋อแล้วถ้าใครจะบอกให้แปลสดฮะไม่ได้ครับผมยากลำบากสับโคตรจะแบบทางการเลยไปพ้นพวกกระต่ายเปรตเกกะเอ๊ะสรุปก็คือตอนนี้เราต้องเข้าไปให้ลึกเรื่อยๆแล้วก็ตามหาต้นตอของเหตุการณ์ภาพหลอนหมู่ Very good เอาล่ะฉะนั้นตอนนี้ผมจะหาทางขับออกไปจากเขตนี้ก่อนถ้าเกิดมันพูดอะไรกันที่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะอัปเดตทุกคนเหมือนเมื่อกี้แหละฮะตอนนี้ผมขอหาทางออกจากถนนนี่ก่อนคือมันต้องฟาร์มเยอะนิดหนึ่งเกมนี้เอาล่ะเรากลับมาสู่โซนที่เรากระโดดรถไปตอนเมื่อกี้แล้วครับผมก็คือเราจะต้องมาหาหอคอยเพื่อหาสัญญาณอุปกรณ์สเตเบลไลเซอร์ที่ทำให้เราเข้าไปในโซนกลางได้ครับผมก็นี่นะใช้เวลาอีกสักพักอ่ะกว่าที่เราจะสามารถไปต่อได้ฮะแต่ก็อ้าวผมต้องหาจุดลงให้ได้อ่ะคลิปเนี่ยไม่งั้นแย่เลยอู้เจอของด้วยอ๋อแล้วก็ไอ้พวกกระต่ายเปรตนี่ด้วยชู้ไปพ้นผมจะเอาเม็ดเหลืองโอ้ย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 ดีนะมีเกาะไม่งั้นพังหมดแล้วก็ผมติดเบรกอัตโนมัติให้รถแล้วฮะชีวิตจะได้ดีขึ้นนิดหน่อยคือผมลงได้เลยอ่ะผมไม่ต้องหันไปกดเบรกแล้วน่าเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากผมจะได้ไม่ต้องหันไปหันมาฮะผู้ชมทุกท่านก็จะได้ไม่ต้องอ้วกแตกตอนที่ผมหันมองเบรกด้วยแต่ถ้าแผนที่นี่ก็อีกเรื่องนะเพราะยังต้องมองอยู่เดี๋ยวแต่จะว่าไปรถเราแปลกๆปะพอหันแล้วแสงมันเหมือนว่าจะค่อยๆดับเพราะว่ารถเรามีอาการผีสิงฮะเดี๋ยวตอนกลับลงรถเราต้องไปวิเคราะห์อาการของรถดูแล้วว่ามีอะไรแปลกกับมันหรือเปล่าเอาล่ะแล้วผมเจอรถแบบนี้อีกคันเราต้องพารถแบบนี้ตลอดครับผมเพราะว่าวัตถุดิบมันดีมันอาจจะต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากรถคันนี้ในระยะยาวเอาล่ะเสาสัญญาณแดงนั้นป้าที่เราต้องไปยับน่าใช่โอ้แต่กันดารเหมือนกันเนี่ยแถวนี้รหัสโอเวอร์โหลด4735 4735รหัสปลดล็อกของปลดล็อกดีนะรีเสิร์ชมาพอดีเลยเอาล่ะ4735ไหนดูซิมีอะไรให้ลื้อมั่งแถวนี้ปึ๊บขยะแล้วก็แผนที่ของสเตเบลไลเซอร์อันนี้ใช่ไหมที่เรามาตามหาเนี่ยโอเคนางคิดเส้นทางที่จะไปหาไอ้เครื่องทำให้โซนมันนิ่งให้ผมละรับทราบโอเคเหมือนว่าจะไม่ใช่เส้นทางนี้ฮะจะไปเส้นทางอื่นครับผมทางนี้เป็นทางผ่านเฉยเราเปลี่ยนดักเทปเป็นแบตเตอรี่ V9 นะไม่ดีดักเทปมีประโยชน์ฮะโอเคในเวลาขับรถประจนภัยต่อฮะหมอว่างานนี่คงจะคุ้มกับเราอะนะแต่ก็ถ้าเกิดตัดสินใจแบบโอ๊ยปิดประตูยัดหัวตัวเองกูโง่แท้วะก็ถ้าตัดสินใจจากการที่ทำภารกิจนี้เสร็จแล้วเราจะรอดจากการที่โดนนี้รถนี้ควบคุมจิตใจแล้วก็เริ่มบ้าแล้วก็ตายลงอย่างช้าๆในขณะที่ตัวเองปี้รถเพราะว่ามันคุ้มค่าอยู่นะโอเคต่อไปให้กลับไปทางออกรับทราบโหแต่ตอนขับลงนี่คือแบบโอ้ชิตโอ้ชิตแว็บดีนะมีเกาะ
ไอ้นิ่งหน่องเป็นไรไม่รู้พ่อโอ้โหกระโปรงหน้าเละเลยดีนะผมเอาน้ำยาซ่อมมาด้วยอู้แล้วก็ระเบิดสวยงามน้ำยาซ่อมกระจกแตกซะด้วยนะต้องเสียเวลามานั่งซ่อมเนี่ยผมขับตามทางเอาไม่ดีกว่าแล้ววะเวรกรรมกูดโอกรรมจุยแล้วก็อย่าใส่ใจประตูทางนี้หายฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายตอนไหนโอเคทุกอย่างเหมือนว่าจะสภาพปกติโอเคดีละเออใช้ได้ปะไปต่อโอเคถ้าตามที่ป้าแกบอกนะจะมีเสาสัญญาณ3อันที่เราต้องไปดูซึ่งก็น่าจะไออันสีเขียวนั่นแหละฮะก็เราจะต้องขับสำรวจ3อันเสร็จแล้วก็ลองดูว่ามันจะช่วยทำให้พื้นที่ตรงกลางเราสามารถขับเข้าไปได้หรือเปล่าไอสเตบิไลเซอร์นั่นแหละป้าจะพูดถึงเหตุการณ์ภาพหลอนหมู่ไอMm-hmm. Colleague Dr. James Kay was conducting experiments at a highly classified site in the deep zone. He was assisted by my husband, Dr. Alan Turner. At 0400, their experiment unleashed a gamma ray surge that instantly killed both of them. The surge was an impossible amount of energy, orders of magnitude greater than any man-made source. It also triggered hallucinations in anyone awake within a 10-mile radius. It was a burst of widespread insanity.ดูเหมือนว่าพนักงานเพื่อนร่วมงานเก่าของป้าแกจะทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอยู่ในโซนที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ข้างในโซนลึกเลยแล้วเกิดเหตุผิดพลาดทำให้ปล่อยคลื่นคลื่นที่มีพลังงานสูงจัดๆแล้วฆ่าด็อกเตอร์สองคนนั้นในโปรเซสและยังมีไซด์เอฟเฟกต์อีกที่ทำให้คนที่อยู่รอบๆจุดศูนย์กลางของคลื่นนั่นในระยะ10ไมล์เกิดภาพหลอนทุกคนที่ตื่นคือภาพหลอนหมดเลยฮะแล้วไม่ใช่ภาพหลอนธรรมดาด้วยฮะภาพหลอนแบบแมสฮิสเตเรียก็คือภาพหลอนแบบบ้าคลั่งแปลง่ายอาจจะเป็นหลอนละฆ่ากันเองเลยก็ได้นะผมว่าแล้วคันนี้มีอะไรให้เหลืออีกไหมเนี่ยไม่มีฮะแต่น้ำมีน้ำมันให้เติมอ๋อแล้วก็ยางรถยางออฟรถอันนี้ดีก็พอดตามพวกหนังล้วนนิยายวิทยาศาสตร์ผิดพลาดแหละเข้มไปขับรถต่อฮะก็เดี๋ยวผมจะขอสคิปข้ามไปตรงเสา4เสานั่นเลยละกันถ้าเกิดป้าแกไม่ได้พูดอะไรอีกนะแต่ถ้าเกิดป้าแกพูดอีกเราคงได้ตัดกันหลายฉากเลยแหละโอเคเปิดเสาที่1Heck of a ride, though. Did you know the rings of Saturn sing? I saw disembodied arms, tons of them. They were grasping, crawling. What about you, Harvey? What did you see? ทั้งสองคนนั้นเห็นต่างกันฮะเรื่องความหลอน How is that possible? Everybody else saw something. Must have passed me by. I don't know what to tell you. But weren't you working in your lab that night? And weren't you supposed to be doing your research rather than keeping?Track of my whereabouts. Okay. Wow. That's.โอเคไอคนแรกโทไบอัสเหมือนว่าจะภาพหลอนเกี่ยวกับตกจากอวกาศตกอยู่ในอวกาศแล้วอีกคนนึงรู้สึกว่าจะภาพหลอนเหมือนกับฉากในหนังผีก็คือมีมือหยิบแล้วก็จับมันเป็นเวลา30วินาทีฮะภาพร้อนแต่ละคนไม่เหมือนกันโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้เย็นไว้ลูกเย็นไว้เย็นไว้ลูกเย็นเย็นเย็นโอเคไม่มีตรงไหนเสียหายใช่ไหมโอ้รอดเข้าสู่เรื่องภาพร้อนต่อแล้วกันดูเหมือนว่าด็อกเตอร์ออฟฟี่ที่เป็นผู้หญิงจะมีภาพร้อนแหละแต่นางไม่ยอมบอกฮะภาพร้อนอาจจะเป็น
แม่นางลูกนางพี่สาวนางอะไรประมาณนี้ก็ได้ก็ดูเหมือนว่าป้าจะไม่อยากทำงานกับผู้ชาย2คนนั้นแฮะฟังดูดีไลท์ทั้งคู่นะทำไมป้าเป็นคนอย่างงี้วะเอ๊ะป้าแกขี้งุนหงิดเหลือเกินไม่รู้ทำไมฮะสงสัยตอนเกิดเหตุการณ์ภาพร้อนหมู่ป้าแกจะฝันว่าผัวทุบหรือมั้งโอเคจ้ำไฟปึ๊บพอเล่นเป็นแล้วมันก็สะดวกต่อการดูอย่างนี้ดีแหละรู้งี้ก่อนอัดผมน่าจะแอบเล่นก่อนสัก6ชั่วโมงแต่ก็เป็นไปไม่ได้ฮะที่ผมจะรู้ว่าจำเป็นที่จะต้องเล่นก่อน6ชั่วโมงอ่ะเอาตามตรงเดี๋ยวประตูไหนยังไม่ได้ปิดหรอก็ปิดหมดแล้วนะเหลือแค่ประตูที่มันเปิดอัตโนมัติเคเสร็จละต่อไปสับสวิตปุ๊บเรียบร้อยเสาสุดท้าย alright we're in business stabilizers are coming online and the way looks clear but I'm also getting spikes the stability in your region is tanking get out of there fast โอเคป้าบอกให้รีบหนีไปไหนวะ Jesus Christ ตรงนู้นเลยเหรอโคตรไกลเลยพระเจ้าช่วยโอ้โหป้าอีป้างานเข้างานเข้าละน้ำมันพอใช่ไหมโอ้โหแล้วดูโซนแดงสิอะไรอะไรค่อย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 อืมโอเคโอ้โหแล้วแบบมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าผาด้วยผมต้องขับตามทางไปฮะลงไปข้างล่างไม่ได้ไม่งั้นยาวโซนเหลืองมาไวมากโซนแดงก็ตามมาติดๆเลยบอกผมคงมีเลือดพอที่จะทนโซนเหลืองได้นะและไอ้พวกตุ๊กตาเปรตอ้าวรถกูผมต้องซ่อมเดี๋ยวมันจะสาหัสกว่านี้คำจุ้ยแปะและเกิดไอ้โบบันนี่มาไงวะแปะยางโอเคยางไม่เป็นไรข้างหน้ารถโอ้ยรังสีแรงมากรังสีโคตรแรงเลยเส้นแดงมาแล้วเส้นแดงมาแล้วโอ้ยรีบขับ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 ทางไหนวะทางไหนวะขวาใช่ปะโซนนี้ไปทางขวาโอเคขวาตรงไหนวะเนี่ยตรงหมู่บ้านเหรอโอเคหมู่บ้านเส้นนี้อันม่วงๆทางขวาบนนั่นคืออะไรอ่ะผมอยากรู้ผมอยากลองผมอยากได้ผลเปล่าวะอ๋อไม่ผลงานเข้าแล้วรถคั่งอยากคั่งตอนนี้ลูกลูกพ่อน้ำมันจะพอไปถึงสีม่วงไหมวะเนี่ยผมอยากรู้ว่าสีม่วงมันคืออะไรอ่ะโอเคน้ำมันน่าจะพอฮะอะไร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 น้ำมัน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 อุ้ยน้ำมันตรงนี้หมดมีน้ำมันเถอะขอร้องโอ้โหว่างชิบหายละผมอยากรู้ว่าสีม่วงคืออะไรอ่ะทันอยู่ทันอยู่ถ้าเราอ้อมไปเราทันอยู่ฮะทางขวาของตัวนี้เองทางขวาของตัวนี้เองอันนั้นใช่ป่ะข้างบนนั้นเนาะผมต้องเอารถขึ้นไปด้วยผมต้องเอารถขึ้นไปด้วยมันคืออะไรวะเอาล่ะจอดไว้ตรงนี้แฮนด์เบรกใส่เลยใช่ป่ะ
payload โอ้ของสีของดูดีมากจัดเรียงของลบกำจุยเยอะด้วยแล้วก็มี first aid kit เอาแทน MIRE ไปเลยโอเคพร้อมมันคือถังอันนี้โง่ๆเองเหรอเนี่ยเขตแดงมาแล้วไม่น่าโลภเลยกูเออทางนี้ไปติดถ้าโดนเขตแดงเป็นไงวะไปลูกจีซัสคริสต์เพ่งอุ้ยหลังสี่คูณสิบตายไปเนี่ยไม่น่าโลภเลยคุณรอดวู้รถโคตรเละเลยอ่ะรถเยินเละเทะเลยโทษทีไอ้นิ้งนองลูกพ่อเออรถขับเองรถผมขับเองได้เกิดอะไรขึ้นกับรถผมเนี่ยรถมันหงุดหงิดใช่ไหมที่ผมเอามันไปทำสภาพเหลือแบบนี้มันก็เลยพยายามที่จะแบบต่อต้านเนี่ยโอเคดับเครื่องแล้วก็ซ่อมยาวๆเลยต่อไปเราจะได้ไปโซนที่เป็นมิดโซนแล้วฮะโซนที่ผมตั้งใจที่เอาไปปิดคลิปตรงนั้นแหละสวยงามก็เดี๋ยวผมจะเทไอ้พวกกำจุ้ยนี่ใส่รถให้เสร็จซ่อมรถให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะใส่เกาะเสริมให้รถนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบเอาล่ะผมใส่เกาะเสริมที่เป็นเกาะตะกั่วให้รถนิดนึงครับผมมันจะได้ทนกับรังสีได้ฮะซึ่งกดเทดูนี่ดิดวงข้างรถนี่ดิแล้วดูประตูที่หายไปนั่นดิฮะแม่เท่กว่าเดิมเยอะเลยทีนี้รถผมก็จะกันรังสีได้แล้วแต่ประเด็นก็คือมันจะหนักขึ้นไหมเนี่ยผมกลัวรถผมจะช้าแฮโอเคเสร็จเฮ้ยเพื่อนมีของแจกเปล่าอู้พลาสมาด้วย thank you สหายเราทำกำจุ้ยได้เพิ่มอีกป่าวกำจุ้ยต้องการเคมีคอลซึ่งไม่มีแว็บเดี๋ยวไปหาดาบหน้าก็ได้ฮะตอนนี้ได้เวลาออกไปที่สุดท้ายตรงนี้เราต้องขับไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงนี้โอ้โหเส้นนี้มีขึ้นไม่เสถียรแถมกับเป็นเขตแดงด้วยอ่ะทางขวาดูดิอะไรแต่ไปทางอื่นไม่ได้วะแย่ ละผมว่าเขต G1 รถผมคงจะถึกพอนะโอเคไปได้ไม่ได้ก็ต้องไปฮะ Let's go เกมนี้สนุกนะแต่กว่าจะใช้เวลาเล่นสนุกนานไปนิดนึงโอ้คือแบบ2ชั่วโมงแรกที่เล่นนะผมงงมากเลยปวดหัวมากเลยว่าเกมนี้มันแบบต้องทำอะไรยังไงมั่งซ่อมอะไรแบบไหนยังไงครับผมตัวละครมันยัดเยียดเข้ามาในหัวแบบต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเลยไอ้ยาพายุมาเร็วแถมเป็นคลื่นไฟฟ้าอีกต่างหากฝนก็เป็นกรดอีกต่างหากโชคดีนะที่เราเอาอุปกรณ์มาเสริมเพิ่มละเหมือนสมัยเล่นซับนอติก้าแรกๆเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดให้เทียบซับนอติก้ามันก็ยังมีความลึกลับที่เราแบบอยากลุ้นอยู่ว่าจะได้เจอตัวอะไรใหม่ๆฮะอันนี้ตัวใหม่ๆมันมาไม่ทันที่ผมแบบมันมาไม่ทันความสงสัยของผมอะโอเคตรงนี้นี่แหละที่เป็นเขตแดนที่มีปัญหาครับผมฝุ่นแรงไฟฟ้ารัดวงจรแล้วอากาศข้างนอกกำลังสีรุนแรงมากก็พยายามอย่าออกจากรถละกันฮะโชคดีจริงๆที่เลือกที่จะแปะเกาะมาถูกโอเคสุดเขตนี่ฮะพอข้ามแมปนี้ได้ผมต้องแวะเติมน้ำมันแล้วก็ชาร์จแบตละผมหวังว่าคงจะมีปั๊มอยู่ให้สักที่อ่ะนะปลอดภัยสักทีเขตเมื่อกี้ผมอ่านเจอคำว่า Early Darkness นะความมืดน่ากังวลน่ากังวลยังไงวะเอาล่ะมาดูกันอ้ออ้อ
ทีนี้รู้แล้วว่ามันน่ากังวลยังไงครับความมืดที่นี่โคตรมืดเลยมืดจนน่ากลัวมากพอมืดปุ๊บก็จะมีหนามแบบนั้นเยอะผมรับประกันได้เลยเอาล่ะผมขับเข้าไปในป่าดีกว่าฮะเพราะไหนๆจะไม่ว่าจะขับทางถนนหรือขับทางป่าก็มืดเหมือนกันต้องรีบขับไปเอาไอ้รังสีเหลืองๆก่อน energy พลังงานเหลืองๆและอันข้างหน้าอะไรนะอะไรวะFuck it is air strip มันคืออะไรอ่ะอะไรก็ตามที่แต่ถนนนี้เหมือนว่าจะเด้งแทมโบลีนเหรอโอ้ยๆๆๆๆๆเบรกอ้าวซ่อมรถเลยกูอุปกรณ์ซ่อมได้อยู่ตรงนี้เอางานเข้าละไม่ได้เก็บของมาด้วยฮะไม่มีน้ำยาซ่อมแย่ละมีอะไรซ่อมของได้บ้างในแถวนี้วัตถุดิบไม่มีมีแค่ไอ้แก๊สเนี่ยอึ๊บแรงอื่นไม่ให้โผล่มาเยอะแยะนอกก็ของที่เป็นประเด็นกับผมโผล่มาอีกยับถ้าเราปิดประตูหลังแล้วเสียงแตรดังโอ้แล้วผมต้องรีบหาอุปกรณ์ซ่อมรถด่วนเลยกระโปรงหน้ารถจะหลุดแล้วอ่ะเอาล่ะถนนนี้ปิดจริงด้วยแล้วนางป้านั่นจะไม่มีอะไรพูดหน่อยเหรอเอาล่ะเหมือนว่าเราจะต้องออกแบบทางปกติที่เราไปมากันประจำอ่ะโอ้โหแล้วแบบผมอุตส่าห์ลงทุนมาตั้งไกลมาเพื่อเสียประตูฟรีด้วยนะประตูแพงมากๆเลยด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทางเมื่อกี้วะเนี่ยเราไปติดแค่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้แสดงว่ามีอุปกรณ์อื่นหรือว่าเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งวะแย่ละคลิปนี้น่าจะนานกว่าที่ผมคิดไว้ฮะโอ้เกมนี้เหนื่อยมากยังดีพอเล่นเป็นแล้วรู้สึกว่าโอเคก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ฮะพอสนุกอยู่ก็เดี๋ยวผมจะขับรถไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะหาทางเข้าไปในกำแพงนั่นแล้วก็ดำเนินเรื่องหลักต่อได้แล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วผมอัดมาตั้งแต่2ทุ่มแม่ทรมานเหลือเกินโชคดีนะเกมมันสนุกเอาล่ะเช็คของและอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนว่าจะโอเคเอาล่ะผมพร้อมกับไปอีกรอบแล้วฮะแต่รอบนี้ไม่ว่าจะทางไหนก็ไปยากแฮะดูเหมือนว่าเส้นทางอื่นก็มีอุโมงค์เข้าแต่ก็เป็นแบบมีพื้นที่ประหลาดอยู่รอบๆหมดเลยอะสแกนตรงนี้ก็ในเมื่อสแกนแล้วผมว่าเราน่าจะเข้าไปตรงนี้ได้แล้วแหละอะล่ะเดี๋ยวผมจะลองขับไปตรงเส้นนั้นอีกรอบฮะให้โอกาสมันดูและถ้าเกิดรอบนี้ไม่สำเร็จอีกผมจะผิดหวังมากเลยโอเคฮะผมจะออกไปขับรถอีกรอบส่วนทุกคนก็สคริปต์ยาวๆไปจนถึงตอนที่ผมไปถึงหน้าประตูเลยละกันครับผมเพราะนี่น่าใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงเลยสงสารคนตัดต่อฮะสงสารเบสเอาล่ะใกล้ถึงแล้วใกล้ได้ออกจากเขตนี้แล้วออกจากเขตมืดเวรนี่สักทีในที่สุดข้ามกำแพงเธอขอร้องพลีสYes! โอ้ยโคตรลำบากเลยเป็นเกมที่ลำบากจัดๆซับนอติก้าเรียกพี่เลยอ่ะโอ้เพราะมันยากเพราะมันไม่มีเซฟแบบควิกเซฟให้นี่แหละExpansion War ขอบนอกฮะที่เหลือก็คือหาทางเข้าไปในกำแพงแล้วแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ได้ก็น่าจะสบายแล้วนั่นไงชิ้นส่วนกำแพงที่เราเห็นเอาล่ะก่อนอื่นผมว่าเราไปเก็บ energy สีเหลืองเผื่อไว้ก่อนแล้วกันฮะพลังงานนิวเคลียร์อะไรทุกอย่างสีเหลืองๆในที่สุดผมก็จะได้อัดเกมนี้ตอนนี้จบสักทีนั่นไงทางเข้า03ผมอยากเห็นแล้วว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเข้าทางไหนดี2แล้วกันเห็นไฟสีแดงฮะ
โอเค2ประตูเปิดน่าจะเข้าได้แค่ทางนี้แหละเย้ในที่สุดเข้ามาแล้วอย่ามีบอสไฟท์เลยนะจ๊ะโอ้กำแพงใหญ่ใช่ย่อยแน่ตรงนี้เออถนนเลื่อนแน่ใจว่ารัฐบาลไม่อยากให้คนเข้ามาที่นี้เนี่ยถ้าเกิดไม่อยากให้เข้ามามันทำรูใหญ่ขนาดนี้ที่รถเข้าได้ได้ไงทำไมวะสวัสดีครับหนุ่มสาวทั้งหลายอย่าระเบิดใส่รถกูนะครับเอาล่ะค่อยๆค่อยๆโอ้ไฟฟ้าจะโดรถผมอีกแล้วนี่ท่านนี่เป็นของจริงนะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขับรถมาในโซนแบบนี้ได้อะ คือแบบยังไงรถก็ติดนู่นนี่นั่นฮะทั้งขยะทั้งอะไรโอเคถึงทางออกแล้วเยี่ยมในที่สุดไอ้นิโนลูกพ่อในที่สุดเราก็ผ่านมาไกลแล้วลูกทำไมมันวางเวงจังวะเหมือนอยู่ในถ้ำเลยอะ Where are we? เราอยู่ที่ใดเพราะว่าเรามาผิดทางฮะต้องไปทางไหนวะตรงนี้เหรอน่าจะตรงนี้แล้วก็พยายามหักซ้ายไปเรื่อยๆตรงนั้นปะผ่านอุโมงค์เลี้ยวขวาอ้านี่ไง อากาศสดชื่นคนขับดินเสียงฉันหรือเปล่าฉันได้รับคลื่นรบกวนพยายามแก้อยู่รอแป๊บครับแม่ก็ดูปกตินี่หว่าอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะอู้ทะเลสาบสวยน่าสนใจเอาล่ะทีนี้เราจะไปพักรถตรงไหนล่ะทีเนี้ยเกมมันคงจะไม่ใจร้ายขนาดที่ไม่ให้เราพักหรอกมั้งผมว่าอันนี้เครื่องหมายอะไรเนี่ยพายุเหรอ Stabilizer Ada Site The My Mid Zone อ๋อโคลนแล้วดูสภาพพื้นที่ที่นี่ดิอ๋อแล้วก็ตรงนี้เป็นที่อยู่ของโทบายัสกับฟานเซตด้วยฮะไอผู้ชาย2คนที่คุยกับเรานี่แหละรถผมแปลกๆเออแล้วนี่อะไรเนี่ยมาร์ชเอกไข่มาร์ชเหรอคืออะไรวะอ๋อไข่ที่มีคุณสมบัติในการฟื้นตัวเองที่เหลือเชื่อมากถ้าเกิดเราสามารถซินเทติกหรือว่าผสมมันเข้ากับวัตถุ What the fuck is that? Chucky Scrambler เอาเป็นว่าไอ้ไข่พวกนี้ถ้าเรามันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ฮะถ้าเราสามารถผสมมันเข้ากับรถเราได้มันจะทำให้รถเราสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะผมว่าแล้วลำโพงจู่ๆเปิดเองได้ไงเนี่ยขนรถประตูทางขวามีปัญหาฮะสักครู่โอ้ยแล้วต้องใช้ First Aid อีกเห็นเมื่อกี้นางบอกว่าฝั่งนี้ทำงานไม่เหมือนฝั่งที่เราเจอมาแสดงว่าฝั่งนี้จะผิดปกติกว่าฝั่งนู้นเยอะเลยใช่ไหมและยังไม่อยากคิดบริเวณด้านในที่นางอ็อบบี้อยู่เลยอ่ะเอาล่ะดูดอย่างนี้เอาน่าจะง่ายกว่าเออเนี่ยง่ายกว่าบีบทีละอันเสียเวลา
แล้วไอ้พวกตรงกลางนี่คืออะไรเนี่ยออฟไจแอนท์ออฟถ้าเอาของปลาจะระเบิดปะไม่ระเบิดแฮะมันคืออะไรวะไม่รู้ไปดีกว่าเออนี่ให้มาได้อย่างงี้พอเจอของใหม่ผมค่อยตื่นเต้นหน่อยผมเป็นนักสำรวจไม่ใช่คนขับรถงงๆโอเคนะคุณมาเล่นเกมนี้ไม่ได้ต้องการขับรถเฉยๆเกมทีนี้ไปไงอ่ะขับลุยน้ำไปหรอน่าจะใช่ฮะไม่มีทางเลือกอื่นโอ้ทั้งต้นไม้ทั้งอะไรแถวนี้ต่างจากบริเวณนั้นลิบลับเลยฝั่งเมื่อกี้ยังดูเหมือนกับแบบปกติอยู่นะแต่ฝั่งนี้คือกลายพันธุ์ละเพราะว่าไอ้ฟานซิสกับโทเบียสก็น่าจะกลายพันธุ์เหมือนกันพายุเข้าพายุรีบเข้ามาจังเลย 7K แล้วนี่บริเวณอะไรอีกกรดเหรอขับไกลเลยกูทีนี้นั่นแงกว่าแล้วพายุเข้าโอ้โหแล้วขับกลับตรงนู้นเลยเหรอฝ่าถนนไปก็ได้ตัดเอาโอ้ยเสียงยังน่ากลัวเหมือนเดิมเลยแต่ข้อดีของที่นี่ก็คือผมว่าขับรถง่ายกว่าโซนด้านนอกเยอะเลยเพราะว่าด้านในนี้ต้นไม้มันล้นน่ะมันไม่ค่อยมีใบที่เกะกะขวางทางฮะขับสบายแย่ yeah, ละกำจุ้ยลงไปลูกแต่รังสีแรงกว่าข้างนอกเท่าตัวไปฝ่าน้ำไปฝ่าน้ำไปโอเคกลับสู่เส้นทางแล้วที่เหลือขับไปตามทางแล้วก็วิ่งเข้าเส้นพื้นที่แถวนี้น่าสนใจมากเลยฮะถ้ามีเวลาผมก็อยากสำรวจต่ออยู่นะแต่ไอ้อันแดงๆนั่นเร่งผมนิดนึงเอาละถึงแล้วเกียดโคลนต้องหาล้อที่วิ่งบนโคลนได้แล้วบ้านแสนหวานแล้วทำไมรถมันขับเองอีกแล้วแน่เจ้าหัวไปโขกกระดาษทำไมวะเพื่อนฮะจอยนิ่งแน่โอเคปกติแล้วเอาล่ะภารกิจต่อไปก็คือปลดล็อกห้องน้ำฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าห้องน้ำที่นี่มีอะไรไม่ได้เคลมาหลายวันแล้วรหัสคืออะไรนะโอเคมันป้อนให้อัตโนมัติShe would have known about Arda's plan to close up shop and had enough time to download all the research data before losing access. Mm-hmm. That data could contain what we need to help you. Oh, สรุปก็คือไอ้สองตัวนั้นมันสงสัยว่าไอ้ตัวผู้หญิงมันเก็บอะไรเป็นความลับไว้หรือเปล่าจ้าฟรานซิสได้โปรดอย่าแอบส่องของคนอื่นห้องน้ำมีอะไรเอ่ยก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษนี่หว่ามีแค่กระจกที่ผมเอามาล้างหน้าไ
แล้วก็ที่เป่ามือแล้วก็ส้วมเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรอ่ะโอ้ห้องลับห้องลับของออบบี้โอ้มีหน้าอะไรฟานซิสมันถึงบอกว่านางมีเวลาทั้งโหลดข้อมูลงานวิจัยและก็อื่นๆอีกมากมายให้อพยพออกไปจากที่นี่แต่นางไม่ยอมออกไปเพราะอะไรแถมไปซ่อนตัวอยู่ในโซนลึกซะด้วยฮาร์ดไดรฟ์ที่มีข้อมูลของบริษัทลิมรีเสิร์ชที่โดนขโมยมาโดยออปปี้เองเลยป้าออปปี้ขโมยข้อมูลรีเสิร์ชตัวเองกู๊ดเวรี่กู๊ดแต่ก่อนอื่นฮะอันนี้คือเครื่องอะไรเอาไปใส่ตรงไหนไม่รู้ฮะโยนทิ้งไปก่อนฮะช่างมันไอเครื่องแฟกเนี่ยโอเคฮาร์ดไดรฟ์ใส่เข้าไปในนี้ปะข้อมูลเยอะจังเลยจ้ารับทราบสรุปที่พูดมาทั้งหมดก็คือเฮ้ยเพื่อนรอไปขับรถเล่นดูอีกสักครั้งนะเผื่อเราจะได้รับทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสัญญาณของที่นี่โอเคขอบใจต่อไปก็คือไปตามมาร์เกอร์ของโทไบอัสใช่ไหมและอีนี่เครื่องอะไรเนี่ยอาร์คด็อกเอาไปใส่ในพาสเซนเจอร์ซีทอัปเกรดเหรออ๋อเครื่องอัปเกรดพร้อมอัปเกรดแล้วทำอะไรได้วะนับไม่รู้แฮแต่ป้าแกโฮดิ้งอินออนอัสนะป้าแกมีของบางอย่างไม่เอามาโชว์เราเชื่อเอาล่ะเช็คสภาพรถตรวจว่ามีอะไรพังเจ๊งหรือต้องซ่อมเติมน้ำมันแล้วก็ออกไปขับรถเล่นครั้งสุดท้ายกันก่อนที่จะปิดกลางบริเวณที่เราออกไปอยู่นั่นแหละฮะเฮ้ยแต่ที่จริงผมก็อยากทิ้งไว้ตรงนี้นะเอาไงดีแต่ผมก็สงสัยแฮะว่าแบบถ้าเกิดไปต่อจะเจออะไรหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวผมทิ้งท่อนนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมพอดูแล้วน่าจะอีกนานเลยแล้วตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเพราะว่าผมเล่นเกมแล้วก็ดูนู่นนั่นเยอะไปแล้ววันนี้มันเป็นวันที่ผมอัดไลฟ์สตรีม Anime of the Year พอดีเลยครับผมซึ่งตาผมลาแล้วผมต้องพักสายตาสัก2ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาอัดเกมนี้ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้เลยถ้าสิ่งที่ตัวละครมันพูดมันออกเป็นเทคแล้วเราเก็บพวกกระดาษอ่านหรือว่าเราแบบมันมีคัตซีนที่เป็นเทคที่เราค่อยๆกดและอ่านได้มันจะดีกว่านี้เยอะเลยฮะเพราะว่าข้อมูลและภาษาเชิงวิชาการน่ะใส่มาเต็มๆเลยฮะหัวผมจะระเบิดเลยตอนอัดเกมนี้แรกๆครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้ต่อฮะมันขึ้นอยู่กับว่าแบบคนสนใจขนาดไหนแต่เอาจริงๆเกมนี้ดูยากมากแล้วก็น่าจะตัดยากมากเลยครับผมก็ฝากปรบมือให้เบสคนตัดต่อที่จะต้องตัดคลิปนี้ด้วยสู้ๆเบสขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยฮะถ้าเกิดอยากดูคลิปดีๆในช่องผมมีให้ดูอีกเยอะเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามนะฮะสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวไปพักสายตาก่อนแล้วครับเพราะมีอ่านอีกคลิปจะบ้าตายโชคดีฮะ